กฎแห่งกรรมเรื่องที่107ผลแห่งความเมตตากรุณาวันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับจดหมายมีข้อความบันทึกส่งมาจากจังหวัดธนบุรีผู้บันทึกได้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์โดยบังเอิญเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาแล้วก็คิดว่าเหตุบังเอิญในทางพุทธศาสนาคงไม่มีเพราะทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นจากผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วคงจะเข้าในบทเรื่องของกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีผู้ส่งบันทึกมาปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นที่น่าเสียดายและเป็นเรื่องที่น่าคิดการที่มีจิตสงสารได้แผ่เมตตาแก่สัตว์เล็กๆเกือบไม่มีความหมายมองเห็นแล้วว่าไม่สำคัญไม่นึกว่าผลจะตอบแทนได้อย่างไรแต่บางครั้งก็เกิดผลมากมายเกินความรู้สึกอย่างคิดไม่ถึงทำกรรมดีผลก็ออกมาในทางดีเป็นตัวอย่างน่าคิดเรื่องหนึ่งในข้อความบันทึกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามในวงเล็บเสาประโคนอยู่ที่บางยี่ขันธนบุรีได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านคหบดีผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดเวลาเดินทางโดยรถขนส่งสายเหนือในบ่ายก่อนถึงวันงานหนึ่งวันเพื่อให้ทันสวดมนต์เช้าโดยไปค้างคืนที่นครราชสีมาวันเดือนปีผู้บันทึกไม่ได้บอกมาบ่ายวันนั้นท่านได้โดยสารรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือเพื่อต่อรถโดยสารเดินทางไปนครราชสีมาระหว่างที่รถแท็กซี่ออกจากวัดมาได้ไม่นานท่านก็มองไปเห็นที่กลางถนนข้างหน้ามีปูนาตัวขนาดใหญ่กำลังยืนจังก้าชูก้ามอยู่กลางถนนท่านตาไวเห็นสัตว์ตัวเล็กๆครึ่งน้ำครึ่งบกทำเช่นนั้นก็เอ็นดูเกิดความสงสารว่าจะถูกรถที่ผ่านไปมาทับตายจึงขอร้องให้คนขับรถหยุดข้างถนนแล้วท่านก็ลงไปต้อนให้ปูตัวนั้นลงในน้ำในคูข้างทางเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายแต่ปูตัวนั้นทำท่าไม่ยอมให้ต้อนลงข้างทางง่ายๆอย่างท่านคิดท่านพยายามต้อนไปทางซ้ายมันก็วิ่งชูก้ามหนีไปทางขวาถ้าต้อนไปทางขวามันก็วิ่งหนีไปทางซ้ายเหมือนเล่นเอาเถิดระหว่างพระกับปูนากว่าจะต้อนมันลงน้ำข้างถนนได้ก็เล่นเอาท่านเหนื่อยและเสียเวลาไปหลายนาทีภิกษุรูปนั้นเมื่อเห็นว่าปูลงน้ำอยู่ในคูเรียบร้อยเป็นที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับไปขึ้นแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านได้ไปถามพนักงานว่ารถที่จะไปนครราชสีมาออกเมื่อไหร่พนักงานที่สถานีขนส่งได้บอกว่ารถออกเดินทางไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกจากสถานีไปเมื่อครู่นี้เองยังมองเห็นไวๆท่านทราบเช่นนั้นก็อ่อนใจกลัวจะผิดนัดไปไม่ทันงานแต่แล้วก็ถามพนักงานว่าจะมีรถอะไรไปอีกไหมอาตมาจะต้องไปสวดมนต์ฉันเช้าวันพรุ่งนี้ให้ทันไม่เช่นนั้นจะเกิดเสียหายแก่อาตมาได้พระรับนิมนต์แล้วไม่ไปพนักงานบอกว่าถ้าท่านจะไปจริงๆจำเป็นต้องไปรถอุดรหนองคายแต่สายนี้เพียงแต่ผ่านถนนรอบนอกไม่แวะไปในตัวเมืองต้องต่อรถอีกทอดหนึ่งเมื่อไม่มีทางเลือกดีกว่านี้ท่านก็จำเป็นตกลงโดยสารรถผ่านไปปากทางที่จะเข้าเมืองนครราชสีมาต่อมาไม่นานรถที่โดยสารก็ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือมุ่งตรงไปภาคอีสานเมื่อรถวิ่งผ่านมาไม่นานนักก็มองเห็นข้างหน้ามีผู้คนมองดูอย่างชุลมุนเมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้ก็มองเห็นรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างทาง
เมื่อเห็นสภาพของรถแล้วก็นึกว่าคงจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันบ้างเห็นมีคนกำลังยกร่างคนบาดเจ็บถ่ายรถไปพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วนคนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ยืนอธิบายถึงวินาทีที่ใจหายใจคว่ำให้ผู้ที่ยืนมุงดูฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นในชีวิตเมื่อรอดตายมาได้เหมือนเกิดใหม่ส่วนคนขับรถขนองมือก็ถือโอกาสที่คนกำลังชุลมุนช่วยเหลือคนบาดเจ็บรีบตะเกียกตะกายหนีจากรถหนีไปส่วนผู้เสียชีวิตก็ลำเลียงไว้ริมถนนหาผ้าและเสื่อมาปิดร่างที่จบชีวิตเพราะอุบัติเหตุกันความอุจจากว่าจะลำเลียงไปฝากไว้วัดตำรวจทางหลวงต้องเสียเวลาทำงานหนักกว่าจะเสร็จผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแข้งขาหักก็ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงและชายทำให้ผู้ที่มีจิตใจเป็นปกติไม่ใช่พวกนักฉวยโอกาสคอยฉกชิงทรัพย์สินในยามทุกข์ยากของผู้อื่นเมื่อได้พบเห็นก็พลอยสงสารเศร้าสลดใจไปด้วยเมื่อนึกถึงญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่สามีหรือภรรยาที่อยู่ทางบ้านของผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าใครรู้ว่าญาติพี่น้องของตนได้รับอุบัติเหตุเมื่อรู้ก็คงตกใจเสียใจซึ่งบางคนเมื่อได้ทราบว่าญาติของตนต้องมาเสียชีวิตลงสดๆร้อนๆในระหว่างเดินทางเพราะเกิดอุบัติเหตุทุกคนต้องใจหายต้องร้องไห้เสียน้ำตาเสียกำลังใจไม่โดนกับผู้ใดก็ไม่รู้ว่าทุกเพียงใดเพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเพราะทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็เป็นที่รักของญาติพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่มากน้อยเท่านั้นเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้เห็นสภาพของผู้ป่วยแล้วก็ต้องหวนมานึกถึงปู่ตัวนั้นแล้วทำให้รู้สึกว่าผลของความเมตตานี้ทำให้ท่านได้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะปรากฏว่ารถโดยสารคันนั้นคือคันที่พระภิกษุมาไม่ทันเนื่องจากท่านมัวแต่ต้อนปู่ลงน้ำรถจึงออกมาก่อนซึ่งเป็นคันเดียวกันบันทึกนี้ข้าพเจ้าได้รับมาจากคุณวิเชียน196บ้านช่างหล่อจังหวัดธนบุรีและคิดว่าเป็นผลบังเอิญทางพระว่ากรรมดีเกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาธรรมจึงได้เกิดแคล้วคลาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องน่าคิดข้าพเจ้าได้รับทราบเหตุการณ์บังเอิญเช่นนี้มาจากหลายทางก็ได้พิจารณาดูแล้วเห็นได้ว่าเหตุบังเอิญทำให้รอดพ้นภัยอันตรายมาได้ส่วนมากเกิดขึ้นแก่ท่านที่มีเมตตากรุณาเกิดบุญกุศลได้ช่วยให้พ้นภัยอันตรายบันทึกอีกฉบับหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าควรแก่การเข้าในชุดกฎแห่งกรรมได้เช่นกันในข้อความบันทึกกล่าวว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆเป็นเวลาที่ประเทศไทยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคยิ่งของที่ทำจากต่างประเทศก็ยิ่งหายากการคมนาคมไม่สะดวกเพราะรถไฟได้รับความเสียหายถูกทำลายในเวลาสงครามสะพานรถไฟชุมทางบ้านดาราถูกระเบิดเสียหายยับเยินยังไม่สามารถจะซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยได้เพียงใช้ชั่วคราวเพราะยังขาดวัตถุดิบเวลานั้นผมมีอายุเพียง17ปีความรู้จบเพียงม.6และยังไม่มีงานอาชีพเป็นล่ำเป็นสันแม่เห็นว่าผมอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่ว่างๆก็อยากให้ผมรู้จักหัดทำการค้าขายทำมาหากินเป็นอาชีพบ้างจึงออกเงินทุนให้ผมจำนวนหนึ่งเพื่อทำการค้าแนะให้ผมซื้อพวกปลาเค็มปลาย่างนำขึ้นรถไฟไปขายทางภาคเหนือแล้วให้ซื้อของภาคเหนือมาขายบ้านเรามีหอมกระเทียมเป็นต้นให้สืบดูราคาบ้านเราว่าขายเท่าไหร่แล้วหัดคิดดูหากมีอะไรพอที่จะหากำไรได้มากก็ให้ฉวยโอกาสซื้อมาทางภาคเหนือก็เหมือนกันหากมีอะไรขาดแคลน
ราคาสูงให้จดจำไว้แล้วมาสืบราคาดูถ้าเห็นว่ามีกำไรก็ซื้อไปขายเพื่อหากำไรต่อไปทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ต้องเสียเวลานับแต่ผมเริ่มขึ้นล่องทางภาคเหนือทำการค้าแบบขายไปซื้อมาอย่างแม่สอนรู้สึกว่ากำไรงามพอดูคุ้มค่าเหนื่อยและเสียเวลาทั้งเกิดความสนุกด้วยแต่รถไฟเดินเพียงวันละ2เที่ยวขึ้นและล่องเท่านั้นเพราะขาดแคลนหัวรถจักรและรถตู้มีไม่พอฉะนั้นคนจึงอาจแอร์เบียดกันไม่มีทั้งที่นั่งและที่ยืนเพราะคนโดยสารมีมากกว่าจะบรรจุได้ผมกับเพื่อนก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาส่วนสินค้าของผมก็อยู่ในตู้ตอยอข้างล่างผมกับเพื่อนก็นั่งบนหลังคาของไปพร้อมด้วยเพราะพวกตีนผีมันคอยกีบของตกรถไฟเสมอคนชั่วคอยหากินทางทุจริตมีมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปทุกเที่ยวเสมอในเที่ยวนั้นผมกับเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่บนหลังคารถไฟหลังจากเราพักที่สถานีพิษณุโลกซึ่งรถไฟยังไม่ออกขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่นั้นผมก็มองเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40กว่าแต่งกายเป็นชาวนากำลังนั่งกินข้าวบนหลังคารถเช่นกันเห็นแกกินข้าวคลุกน้ำพริกแดงก็รู้สึกสงสารเรามีปลาย่างอยู่สองไม้เราสองคนกินไม้เดียวก็พอเหลืออีกไม้หนึ่งผมก็เอาไปให้ชายผู้นั้นบอกว่าคุณลุงครับลองทานปลาย่างของผมสิครับอร่อยมากผมเอาไปขายภาคเหนือขายดีมีคนชอบมากขายหมดผมขยักไว้สำหรับกินเพียงสองไม้เท่านั้นครั้งแรกลุงผู้นั้นไม่ยอมรับเพียงแต่กล่าวคำขอบใจเท่านั้นผมต้องอ้อนวอนว่ากรุณารับไว้กินเถอะครับถ้าไม่รับผมจะไม่สบายใจผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ตามที่พ่อแม่เคยสั่งสอนให้รู้จักผู้ใหญ่ผมให้ความเคารพนบน้อมอ่อนน้อมฐานะเป็นผู้ใหญ่มิได้ดูถูกหรือเห็นเป็นชาวนาจนๆกินข้าวกับพริกแดงเมื่อพ่อลุงเห็นผมตั้งใจให้ด้วยความสุจริตก็รับไว้เรากินข้าวและสนทนากันผมรู้สึกว่าพ่อลุงคนนี้มิใช่ชาวนาธรรมดาเป็นผู้มีความรู้สูงเมื่อซักถามว่าผมไปไหนมาผมก็เล่าถึงแม่ผมให้หัดค้าขายโดยออกทุนให้ผมไปซื้อปลาย่างปลาเค็มขึ้นรถไฟไปขายที่ภาคเหนือแล้วก็ซื้อพวกหัวหอมกระเทียมลงมาขายภาคของเราพอที่จะมีกำไรคุ้มค่าเหนื่อยพ่อลุงได้ฟังก็หัวเราะหึ่ๆด้วยอารมณ์ดีซักถามถึงการศึกษาที่อยู่ของพ่อแม่ผมและอาชีพทางบ้านผมก็เล่าตามความเป็นจริงพ่อลุงพยักหน้ารับฟังด้วยความสนใจแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีมากที่เธอหากินในทางสุจริตหัดค้าขายแต่อายุยังไม่มากต่อไปก็คงชำนาญขึ้นคงเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าน้อยนักคนไทยเราจะอายุเท่านี้รู้จักออกมาหากินทางค้าขายส่วนตัวทั้งใจดีมีเมตตาด้วยแล้วพ่อลุงก็ให้ศีลให้พรผมยกมือพนมไหว้รับศีลรับพรจากพ่อลุงด้วยความเคารพนับถือสักครู่หนึ่งก็มีเรื่องเอะอะเกลียวกราวกันอยู่ข้างล่างพ่อลุงหันไปทางเสียงอย่างสนใจแต่ผมไม่สนใจอะไรมากนักเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับผมวิ่งขึ้นมาบนหลังคารถมาถึงที่ผมนั่งอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันชายหนุ่มทำหน้าตาเลิกลักทำท่าจะวิ่งต่อไปแต่กลับถอดรองเท้าที่ใส่อยู่ทิ้งไว้ตรงหน้าผมคล้ายทำท่าจะให้ผมเมื่อหันมาเห็นตำรวจแต่งเครื่องแบบจ่าในสิบกับพลตำรวจปีนขึ้นมาตามจับแกก็เลยวิ่งโหนกลาง
ตอนหลังคาต่อกันโดดหนีลงจากรถไฟไปและปรากฏว่าพอลงไปถึงก็ถูกตำรวจจับตัวไว้ได้เพราะตำรวจได้ล้อมรถไฟไว้แล้วตำรวจช่วยกันค้นในตัวหาของกลางในตัวคนร้ายไม่รู้ว่าผู้ร้ายเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนแต่แล้วจ่าในสิบกับพลตำรวจอีกผู้หนึ่งโดดขึ้นมาบนหลังคารถมองมาที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนทำให้ผมใจไม่ดีตำรวจทั้งสองนายไม่ได้พูดจาอะไรตรงมารวบจับตัวผมกับเพื่อนไว้เมื่อเราถูกตำรวจจับไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจมากแทบสิ้นสติเพราะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยทำผิดอะไรถึงกับถูกจับกุมเช่นนี้ผมคิดว่าเขาสงสัยว่าผมคงเป็นพวกเดียวกับคนร้ายล้วงกระเป๋าผมกับเพื่อนกำลังจะถูกเป็นผู้ต้องหาผมเองกลัวจนตัวสั่นขวัญเสียหมดนึกอะไรไม่ถูกได้แต่ถามเสียงสั่นปากสั่นเหมือนกำลังจะเป็นไข้ว่าจับผมทำไมผมทำอะไรผิดตำรวจไม่พูดอะไรกับผมเลยทำให้ผมเสียกำลังใจนึกถึงเงินที่พกอยู่ในตัวหลายพันบาทที่เหลือจากซื้อของมาขายผมกลัวว่าตำรวจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินได้มาทางทุจริตผมไม่รู้จะแก้ไขให้หลุดพ้นความผิดได้อย่างไรผมนึกแช่งด่าไอ้คนร้ายที่มันมาหยุดตรงหน้าผมทำท่าคล้ายจะมอบอะไรให้และถอดรองเท้าไว้ตรงหน้าผมและก็วิ่งหนีไปเลยทำให้คนเกิดสงสัยว่าผมเป็นพวกเดียวกับผู้ร้ายทั้งรูปร่างเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่ก็มีชุดเดียวไม่มีเปลี่ยนเพราะต้องปีนป่ายขึ้นนั่งบนหลังคารถไฟมันจึงขาดความสะอาดเรียบร้อยไปมากทำให้สภาพใกล้กับผู้ร้ายเข้าไปผมไม่รู้จะแก้ไขตัวเองให้พ้นข้อหาได้อย่างไรจนปัญญาก็ได้ยินเสียงพ่อลุงร้องบอกไปอย่างไม่พอใจว่าหยุดก่อนเอาข้อหาอะไรมาอ้างเพื่อจับเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าจับสุ่มสี่สุ่มห้าทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนจะทำอะไรขอให้พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนทำอย่างนี้เสียชื่อตำรวจหมดจานิสิตผู้นั้นชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วมองดูพ่อลุงแต่งตัวเป็นชาวนาผู้นั้นอย่างไม่พอใจและก็ไม่นึกว่าชายชราผู้นี้จะพูดจาโอหังอ้างเหตุผลเช่นนี้จานิสิตผู้นั้นพูดอย่างอารมณ์เริ่มจะเสียว่านี่ไม่ใช่ธุระอย่ามายุ่งพูดแล้วจ่าในสิบก็ล้วงเอากุญแจมือออกมาทำท่าจะใส่ข้อมือทำให้ผมตกใจจนขวัญบินคิดว่าเป็นตายอย่างไรผมไม่ยอมใส่กุญแจมือผมกลัวกุญแจมือตำรวจจนแทบจะเป็นบ้าคิดว่าคนที่ไม่มีความผิดถูกใส่กุญแจมือต้องซวยแน่ถ้าผมถูกจับใส่กุญแจมือไปพบคนรู้จักผมคงอายขายหน้าเขาแย่ผมนึกถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะทุกคนไม่รู้ว่าผมกำลังจะถูกจับใส่กุญแจมือทั้งที่ผมไม่มีความผิดผมมองดูหน้าเพื่อนซึ่งขาวซีดไม่มีสีเลือดคงกลัวจนขวัญหนีดีฟอคิดว่าสภาพของผมก็ไม่ผิดกับเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเราบริสุทธิ์นอกจากผีสางเทวดาเท่านั้นนึกอะไรได้ในใจผมก็ขอให้ผีสางเทวดาช่วยเหลือผมนึกถึงพระหลวงพ่ออะไรต่ออะไรเจ้าพ่อองค์ใดที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ผมจะนึกได้ผมก็ร้องเชิญเรียกอยู่ในใจขอให้ท่านรีบมาช่วยผมโดยเร็วเพราะผมจนปัญญาแล้วสมองมันปั่นป่วนยุ่งไปหมดแต่ที่สุดก็คิดจะสะบัดหลุดและวิ่งหนีแต่ก็มองไม่เห็นทางรอดทั้งไม่รู้จะไปทางไหนทิศไหนทั้งจะทำให้เขาแน่ใจว่าผมคงเป็นผู้ร้ายแน่จึงได้วิ่งหนีกำลังความคิดสับสนปั่นป่วนมองเห็นความหมดหวังกำลังคิดหมดอะไรต่อชีวิตปล่อยตามบุญตามกรรมเพราะหมดทางที่จะขัดขืนเจ้าหน้าที่ผมหมดอะไรตาอยากในชีวิตต่อไปกำลังจะปล่อยให้ตำรวจสวมกุญแจมืออยู่แล้ว
ก็ได้ยินเสียงพ่อลุงพูดขึ้นเสียงดังอย่างผู้มีอำนาจเด็ดขาดว่าหยุดนี่เด็กของอัวพวกลือทำอย่างนั้นไม่ได้อัวขอสั่งเป็นเด็ดขาดจ่าในสิบและพลตำรวจสะดุ้งทันใดนั้นพ่อลุงก็ได้ล้วงบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตำแหน่งข้าราชการซึ่งผมไม่เห็นเพียงแต่เดาเพราะผมเองตื่นเต้นกลัวจะลนลานแล้วพ่อลุงก็ยื่นบัตรให้จ่าในสิบผู้นั้นดูทันใดเมื่อจ่าในสิบได้เห็นบัตรประจำตัวพ่อลุงก็รีบตบเท้ายืนระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกพลตำรวจก็รีบทำตามทันทีไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเพราะไม่ได้ดูบัตรเมื่อจ่าในสิบคำนับพ่อลุงแล้วก็ยื่นบัตรลงไปให้ในร้อยโทผู้ควบคุมตำรวจอยู่ข้างล่างเมื่อรับบัตรจากจ่าแล้วในร้อยตำรวจโทก็รีบตบเท้าระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกอยู่ข้างล่างแล้วส่งบัตรคืนมาให้แล้วสั่งถอนกำลังตำรวจลงจากหลังคารถคุมจำเลยที่ล้วงกระเป๋าออกไปข่าวว่ามีผู้เห็นของกลางของผู้ร้ายโยนไว้ระหว่างวิ่งหนีจึงเป็นอันจับได้พร้อมทั้งของกลางสำหรับผมกับเพื่อนก็เป็นอันว่าสิ้นเคราะห์ไปทีระหว่างการโต้ตอบของพ่อลุงกับจ่าตำรวจนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างผมก็จำได้ไม่หมดเพราะผมกลัวจะถูกจับใส่กุญแจมือจนตัวชาไปหมดผมรู้สึกเหมือนฝันร้ายแล้วก็ตื่นจากความฝันร้ายกลายเป็นดีแต่เมื่อนึกถึงทีไรผมก็อดหวาดสะดุ้งกลัวไม่ได้ผมอยากจะเข้าไปกราบเท้าพ่อลุงสักร้อยครั้งคิดว่ายังไม่สมกับที่ท่านได้กรุณาช่วยเหลือผมกับเพื่อนพากันไปกราบขอบคุณท่านโดยเพียงแค่ยกมือไหว้เท่านั้นเพราะบนหลังคารถคงไม่มีโอกาสให้เราก้มลงไปกราบได้ท่านก็เพียงบอกว่าไม่ต้องขอบบุญขอบคุณอะไรหรอกเพราะเป็นหน้าที่ของท่านจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่บริสุทธิ์เราเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดคิดชั่วจึงควรแก่การช่วยเหลือแม้ผมอยากจะทราบชื่อท่านใจจะขาดแต่ผมก็ไม่กล้าละลาบละล้วงถามเพียงแต่ท่านช่วยให้ผมรอดพ้นจากการใส่กุญแจมือเท่านั้นก็เป็นบุญคุณหนักยิ่งกว่าภูเขาแล้วฉะนั้นผมจึงไม่รู้นามของท่านผู้มีพระคุณนับแต่ครั้งเมื่ออายุได้เพียง17ปีผมไม่เคยพบหน้าท่านอีกเลยและผมยังระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านอยู่เสมอแต่ผมก็ยังมืดแปดด้านยังไม่มีโอกาสรู้จักนามของท่านและอยู่ที่ไหนยังเป็นสิ่งลึกลับตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับผมนายสำรวมวรรณดิลกปัจจุบันนี้อยู่ร้านค้าไม้โชคไพศาลเลขที่291/1ถนนริมน่านตำบลตะพานหินจังหวัดพิจิตรหากท่านผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งที่เคยช่วยเด็กอายุ17ไว้เมื่อครั้งนั้นกรุณาบอกให้ผมทราบที่อยู่และนามของท่านด้วยจะเป็นที่เคารพนับถือของผมและผมก็ยังไม่ลืมที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดมาและในชีวิตนี้ไม่มีวันลืมเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนตามข้อความที่บันทึกของคุณสำรวมวรรณดิลกก่อนเขียนข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาในข้อความบันทึกก็เห็นว่าในสมัยนั้นยังมีข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้ปลอมแปลงให้เข้ากับภูมิประเทศทำตนเป็นชาวบ้านธรรมดาปะปนคลุกคลีอยู่ในหมู่สามัญชนทั่วไปเพื่อจะได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการแม้จะได้รับทราบความทุกข์ยากลำบากต้องเสี่ยงภัยอันตรายเพียงใดท่านก็ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเพราะเห็นแก่ความสงบสุขส่วนรวมและราชการเป็นใหญ่แม้ข้าพเจ้าจะไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นคือผู้ใดก็ดีการปฏิบัติงานของท่านเช่นนี้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่งเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมีจิตใจใสสะอาดเป็นคนดี
เห็นอกเห็นใจคนบริสุทธิ์ทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่ชาติต้องการให้มีมากข้าพเจ้าจึงขอเก็บเรื่องของท่านผู้นี้ไว้ในกฎแห่งกรรมต่อไป